วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ On The Way Diary จะพาทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับจากที่มีข่าวลือว่าญี่ปุ่นกำลังจะเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรรัฐบาลญี่ปุ่นส่งสัญญาณเปิดประเทศสายการบินหลายแห่งเริ่มขายตั๋วมาญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวเฝ้ารอคอยแต่เมื่อประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงแล้วญี่ปุ่นจะยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวไปอีกหลายเดือนบรรดานักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นเมื่อเกิดกระแสว่าญี่ปุ่นจะเปิดประเทศจากการประกาศของรัฐบาลที่ยกเลิกการห้ามเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติจาก106ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยสหรัฐอเมริกาอังกฤษและชาติยุโรปตั้งแต่วันศุกร์ที่8เมษายนนี้เป็นต้นไปแต่เพียงชั่วข้ามคืนกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้กำกับดูแลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ดับฝันบรรดานักท่องเที่ยวโดยชี้แจงว่ายังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาญี่ปุ่นการยกเลิกห้ามเข้าประเทศนั้นเป็นการประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับการที่กระทรวงการต่างประเทศได้ลดคำเตือนการเดินทางของ106ประเทศไปเมื่อต้นสัปดาห์ขณะนี้ผู้ที่จะเข้าญี่ปุ่นได้คือคนที่มีสิทธิ์พำนักในญี่ปุ่นอยู่แล้วและรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้เปิดทางให้กลุ่มวีซ่าใหม่เข้าประเทศได้ด้วยทั้งคนทำงานครอบครัวและผู้ติดตามนักศึกษาต่างชาติโดยตั้งแต่วันที่10เมษายนจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้าญี่ปุ่นได้วันละ 10,000 คนข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นระบุว่ามีกลุ่มนักศึกษาและคนทำงานที่รอคอยจะเดินทางเข้าญี่ปุ่นมากกว่า 400,000 คนคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนเพื่อทยอยให้กลุ่มที่มีความจำเป็นนี้ได้เข้าประเทศญี่ปุ่นส่วนนักท่องเที่ยวยังคงต้องรอต่อไปชัดเจนว่าญี่ปุ่นยังไม่เปิดประเทศเพียงแต่ผ่อนคลายมาตรการควบคุมหรือแง้มประตูเท่านั้นสถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศจะควบคุมจำนวนคนเข้าประเทศโดยจำกัดการออกวีซ่า